น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์รักไวใสหัวใจสี่ดวงสามารถกดเข้าไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้เลยนะคะรีบดูเลยนะเพราะตอนนี้กำลังจะถึงตอนต่อไปแล้วโอ้โหโทรศัพท์น้องมิโดรี่เนี่ยติดไวรัสเพียบเลยเดี๋ยวพี่จะล้างเครื่องให้นะพี่ขอยืมล้างเครื่องแป๊บนึงนะครับตามสบายเลยค่ะแต่แบตมันใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆก็ฉกโทรศัพท์ไปเฉย ไม่เห็นจะยากเพียงแค่นี้ฉันก็ลบข้อมูลได้หมดแล้วความลับก็จะเป็นความลับตลอดไปอ้าวซันนี่ทำไมวิ่งหน้าตั้งมาแบบนั้นน่ะเป็นไรมีอะไรเปล่าพี่ทำอะไรลงไปน่ะพี่ทำลายพี่ไม่ได้ทำลายเลยเนี่ยโทรศัพท์ของมิโดริพี่ก็แค่ยืมมาเล่นหนูหมายถึงข้อความนี้ตั้งหากล่ะข้อความอะไรอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเหรอก็นี่ไงพี่ทำอะไรกับยายแนนเพื่อนของหนูนะหนูอ่านข้อความหมดแล้วทำไมพี่เป็นคนแบบนี้พี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าบอกนะว่าพี่ชายของซันนี่คือฆาตกรใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งตรงนี้ด้วยนะโถ่บ้าชะมัดเลยเดี๋ยวก่อนนะฟังพี่ก่อนนะซันนี่ใจเย็นใจเย็นก่อนนะคือเรื่องทั้งหมดนะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆแล้วแน่จะส่งข้อความมาว่าพี่เป็นคนทำได้ยังไงอะเนี่ยเนี่ยมันรู้พี่ชัดๆเลยอะไรกันเรื่องจริงเหรอเนี่ยนี่หรือว่าซันนี่จะเป็นคนสั่งให้พี่ชายทำอ่ะใจเย็นนะเจ้านายบางที่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้อ่ะแน่ๆเลยอ่ะเหมียวนี่เราอยู่ในบ้านของโจรเหรอเนี่ยฉันว่าเราต้องรีบเพ่นจากที่นี่แล้วเราจะไปยังไงนี่มันชั้นสองเนาะจริงสิตรงนี้มีระเบียงนี่นาเรากระโดดลงไปแล้วก็วิ่งหนีไปเลยดีกว่านะเหมียวเดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งกระโดดมันสูงขนาดนี้จะกระโดดได้ยังไงอ่ะเฮ้ยพูดเบาๆหน่อยสิซันนี่เดี๋ยวเพื่อนเธอก็ได้ยินหรอกจริงด้วยสิมิโดริหายไปไหนนะเฮ้ยซันนี่เดี๋ยวก่อนนี่อย่าพึ่งไปมิโดริเอ้ยจบกันเฮ้ยรอพี่ก่อนมิโดริหายไปไหนแล้วเนี่ยมิโดริตายละถ้าเกิดว่ามิโดริได้ยินที่เราพูดกันทุกอย่างก็น่าจะจบพี่ต้องติดคุกแน่ๆเลยบาชมัดมันมาที่นี่กันแล้วอะคงต้องกระโดดแล้วล่ะอะไรนะเสียงอะไรหรือว่ามิโดริจะกระโดดลงไปนะพี่ลงไปดูข้างล่างเร็วคือโอเคใจเย็นนะฉันต้องทำได้เอ้ยบ้าที่สุดมิโดริยืนรออยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวฉันลงไปช่วยเอ้ยมิโดริรอก่อนนะโอ้ยปวดขามิโดริถ้าเป็นอะไรไหมอ่ะเฮ้ยฉันไม่เป็นไรฉันสบายดีแล้วถ้ากระโดดลงมาทำไมมานี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปที่บ้านแล้วก็ปฐมพยาบาลนะไม่ต้องค่ะเอ้ยคือหนูสบายดีค่ะพี่เมื่อกี้นี้หนูชมวิวอยู่ที่ระเบียงอะค่ะแล้วทีนี้นะคะมันมีนกบินมาค่ะหนูก็เลยจะกระโดดไปจับนกทีนี้ก็พลาดก็เลยตกลงมาก็แค่นั้นนะไม่ได้คิดจะหนีไปไหนเลยเอ้ยเอาไปแกเป็นฆาตกรแกเป็นฆาตกรเอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้มือหนูลั่นไปเองค่ะพี่มิโดริใจเย็นก่อนนะเธอต้องฟังฉันนะซันนี่คือฉันขอโทษนะแต่ยังไงแล้วพี่เธอก็เป็นคนทำร้ายแนนอะยังไงแล้วเราก็คงต้องเงียบไปเลยนะเราไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเฮ้ยซันนี่ดูก้นดิอะไรเนี่ยทำไมฉันต้องมาเจอกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้ด้วยนะพี่นะพี่มิโดริได้ยินที่เราคุยจริงๆด้วยอ่ะหนูจะทำยังไงกับพี่ดีเนี่ยส่งพี่ให้ตำรวจเลยดีไหมโอ้ยใจเย็นดิ
มิโดริเพื่อนของเธอน่ะเขาไม่มีหลักฐานอะไรมามัดตัวพี่หรอกนะและที่สำคัญน่ะตัวเธอเองก็ควรจะลบข้อความนั้นทิ้งซะนะแต่ว่าเอ้ยไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นให้ตายเถอะพี่เห็นมีคนมามุงอยู่หน้าบ้านเราเต็มเลยเนี่ยดูนั่นดิมิโดริเป็นอะไรหรือเปล่าอะเรานี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยคือจะพูดยังไงดีคะคือฉันเอ้ยฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนทำร้ายแนนอะเฮ้ยเธอจะบอกว่าเธอรู้เหรอว่าใครตายละอย่าบอกนะว่าเพื่อนๆมาที่บ้านแล้วอะเฮ้ยพี่รีบแผ่นเป็นอะไรไปใช่ฉันรู้แล้วคนนั้นก็คือนั่นไงเขาคนนั้นน่ะเขาคือพี่ของซันนี่น่ะอุตะตาย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 แล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยดูสิเขายืนจ้องหน้าพวกเราด้วยอ่ะเรียกตำรวจมาจับเขาเลยดีไหมเพื่อนเฮ้ยพี่ไปยืนตรงนั้นทำไมอ่ะรีบเห็นไปได้แล้วออกทางหลังบ้านแล้วก็ไปเลยนะแล้วเดี๋ยวหนูจะติดต่อพี่ไปทีหลังนะเฮ้ยแย่ละตายแล้วตายแล้วเฮ้ยพี่นะพี่ถ้าพ่อกับแม่รู้อะต้องโกรธมากๆแน่ๆเลยอะเฮ้ยโอ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจฝากทางนี้ด้วยนะซันนี่แล้วไม่มีโอกาสพี่จะกลับมาใหม่แต่เดี๋ยวพี่จะแวะไปโรงเรียนไปสืบหาอะไรบางอย่างก่อนแต่พี่บ้ากลับมาก่อนดิจะไปโรงเรียนทำไมเฮ้ยฉันต้องทำยังไงดีนะจริงสิไลน์ไปถามคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าเฮ้ข้อความไลน์กลุ่มมิโดริลงไลน์กลุ่มบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าใครทำร้ายแนนขอให้ทุกคนมาที่บ้านฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ทำยังไงดีอ่ะขอเท่าไหร่เขาก็ไม่เปิดอ่ะฉันว่าพังเข้าไปเลยดีไหมอ่ะไอ้อย่างนั้นก็ดีเลยงานถนัดของฉันไม่ไงเฮ้ยไปเถอะรีบเข้าไปข้างในกันนี่ใจเย็นก่อนนะเรื่องนี้ซันนี่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องด้วยแล้วจะทำยังไงต่อล่ะฉันว่าเราควรจะแจ้งตำรวจนะใจเย็นทุกคนเรื่องนี้ฉันน่าจะเคลียร์ได้นะแล้วอีกอย่างเธอบอกว่าแนนฟื้นแล้วใช่ไหมใช่แนนน่ะได้สติแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในห้องพยาบาลนะนะแสดงว่าโทษก็น่าจะลดลงกึ่งนึงแล้วมั้งฉันว่านะฉันต้องหาซันนี่ให้เจอก่อนไม่อย่างนั้นน่ะซันนี่จะต้องให้ความช่วยเหลือพี่ชายเขาแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็เป็นพี่น้องกันน่ะแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้นะว่าแนนยังมีชีวิตเฮ้ยตรงนี้มีไหมนะให้ตายเถอะสองคนนั้นเขาหนีไปแล้วอ่ะอยู่ที่ไหนกันนะบ้าที่สุดเลยอะไรกันเนี่ยบ้าชะมัดเธอทำบ้านฉันพังไปหมดแล้วนะมิโดริเอ้ยพอเราเจอซันนี่แล้วซันนี่บอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าพี่ชายของเธออยู่ที่ไหนน่ะพวกนายนั่นแหละพวกนายทั้งหมดออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะแจ้งความจับพวกนายให้หมดเลยเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าซันนี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะยีแนนฟื้นแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยฉันต้องรีบไปดูซะหน่อยแล้วอย่าขยับนะคะคนไข้เดี๋ยวอีกสักพักเครื่องก็จะสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรออยู่ตรงนี้กันนะคะอย่าลุกไปไหนนะเดี๋ยวญาติของคนไข้ก็จะมาหาแล้วค่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงนะแนนลูกรักลูกเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะทำไมลูกไม่คุยกับแม่เลยล่ะแม่คืออะไรอะคะคุณหมอคะทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้คุณป้าครับใจเย็นนะครับน้องแนนเป็นยังไงบ้างครับคุณป้าหมอบอกว่าสมองของแนนได้รับการกระทบกระเทือนจากการลากก็เลยทำให้ความจำเสื่อมเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะเดี๋ยวผมดูน้องแนนให้เองนะครับคุณป้าน้องแนนจำพี่ได้ปะจ๊ะขอโทษนะคะฉันจำคุณไม่ได้หรอกค่ะโอ้อย่างนั้นเหรองั้นพี่ขอตัวก่อนนะหายไวๆนะจ๊ะใครนะทำไมรู้สึกคุ้นๆจังเลยโอ้ยปวดหัวชะมัด
ลา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 ทำไมฉันถึงได้ดวงดีอย่างนี้เนี่ยว้าวสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการเอ๊ะเธอเป็นนักเรียนที่นี่ใช่ไหมฉันรู้สึกคุ้นหน้าเธอจังเลยเออใช่ครับแต่ว่าผมไม่ได้มาโรงเรียนหลายเทอมนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอเอองั้นเธอช่วยอะไรฉันอย่างนึงได้ไหมอะไรเหรอครับท่านผู้อำนวยการพอดีว่าทางตำรวจน่ะมีกล้องวงจรปิดจับตัวคนที่ทำร้ายแนนได้แล้วน่ะไปดูเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะเพราะว่าฉันสายตาไม่ค่อยดีน่ะจะได้ช่วยกันดูว่าใครนึกออกแล้วคนนั้นคืออย่าเข้ามานะอย่าทำอะไรฉันโอ๊ยใจเย็นนะแนนใจเย็นนะแนนนะออกไปออกไปนะออกไปไอคนนี้แหละที่ทำร้ายหนูจำได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้แนนบอกว่าใครเป็นคนทำร้ายใครคะเออคุณแม่ใจเย็นก่อนนะครับแนนจะไปไหนอะลูกรอแม่ก่อนเออคือผมไม่ได้ทำอะไรแนนเลยนะครับไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทำนะครับใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูคลิปย้อนหลังตรงนี้นะชื่นชอบคลิปอย่าลืมแชร์คลิปเพื่อแบ่งปันความสนุกนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดแชร์คลิปเนาะแล้วเจอกันจ้า